ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและมีข้อถกเถียงทางความคิดมากมายการแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้คนอยากทำความเข้าใจถ้าจะพูดถึงองค์กรที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามให้แก่ผู้ที่สนใจในโซนของภาคเหนือแล้วที่แรกที่จะนึกถึงก็คือมูลนิธิสันสันติสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้อาจารย์บรรจงบินกาซันซึ่งถือเป็นตัวแทนของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนได้เข้าร่วมงานสานฝันสานน้ำใจสู่สันติงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆของทางมูลนิธิสานสันติซึ่งได้รับเกียรติจากท่านยงยุทธยานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีอิหม่ามและวิชาการศาสนาและพี่น้องมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกิจกรรมในวันนี้มีทั้งการแสดงความสามารถด้านศาสนาของเยาวชนการบรรยายศาสนาธรรมการเสวนาพิเศษของผู้เข้ารับอิสลามการออกร้านบริการอาหารฟรีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานโดยผู้ที่มาร่วมงานสามารถบริจาคเท่าไหร่ก็ได้และจุดรับบริจาคที่ได้จัดเตรียมไว้ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกปี2515เดือนพฤศจิกายนจำได้อุณหภูมิ10องศาเซนติเกรดหนาวสัตว์ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ร่วมทำงานกับสมาคมนิสิตนักศึกษามุสลิมตอนอยู่ปี3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่รู้เชียงใหม่มีมนต์เสน่ห์อะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้ผมมาเชียงใหม่เนี่ยแทบจะทุกเดือนเพราะตอนนั้นนะค่ารถบัสนะครับจากสีลมมาถึงเชียงใหม่เนี่ยมันแค่99บาทแต่ว่าเชียงใหม่ก็มีมนต์เสน่ห์ดึงผมมาแทบทุกเดือนจนเหมือนกับจะเป็นเขยเชียงใหม่ไปซะแล้วนะครับแล้วทำเสร็จแล้วก็กำหนดให้ผมได้มาทำกิจกรรมที่เชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษามุสลิมที่เชียงใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นชาวเชียงใหม่อยู่แล้วก็มาเป็นประจำนะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับก็ได้ทราบว่าคุณหนุ่มนะครับก็จัดอบรมมวลลักนะครับที่มัสยิดนัตตะกวาแล้วก็ผมก็ทำเรื่องนี้อยู่มานานนะครับคุณหนุ่มก็เชิญผมให้ไปเยี่ยมผมก็โอเคไปเยี่ยมด้วยความเต็มใจเพราะว่าทำงานในลักษณะเดียวกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหนุ่มด้วยที่วันนั้นแม้จะมาเป็นครั้งแรกนะครับแต่คุณหนุ่มก็แนะนำผู้ที่สนใจแล้วผมยังจำได้ว่าผู้สนใจคนนั้นต้องการที่จะเข้ารับอิสลามคุณหนุ่มก็ให้ผมทำการสอนกอลิมาชาดาให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับผมก็จะมาเยี่ยมเชียงใหม่ทุกปีผมมาเชียงใหม่ทุกปีนะครับบางทีก็มาปีละ2ครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแล้วก็มาเยี่ยมคุณหนุ่มแล้วก็บางครั้งก็เห็นคุณหนุ่มนะครับทำงานนี้ต่อเนื่องผมชอบคนที่ทำงานนะครับต่อเนื่องนะครับผมเองก็มีอุดมการณ์คล้ายๆกันว่าถ้ามีคนจะเรียนอิสลามแม้แต่คนเดียวโอเคผมก็จะสอนผมก็จะทำนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะคนไทยหรือคนต่างชาติบอกผมนะครับโอเคผมจะไปนี่เป็นปณิธานของผมที่เหมือนกับทางคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นประธานโครงการอบรมผู้ใช้สามัญที่สันติชนนะครับให้คำปรึกษาคุณหนุ่มมาตลอดแล้วก็มีโอกาสได้มาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการตีข้องร้องเปล่าเช่นกิจกรรมที่โรงแรมล้านนาที่มาทำที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็2ครั้งเพื่อเป็นการตีคล้องร้องปากนะครับแล้วก็เห็นทางสถาบันศึกษาอิสลามของคุณหนุ่มนะครับเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆผมก็ดีใจนะครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมทุกครั้งก็ในท้ายนี้นะครับผมก็ให้กำลังใจคุณหนุ่มและทีมงานนะครับที่ทำงานในเรื่องนี้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่ายุคนี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆซึ่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยโอเคเราสามารถตามทันแต่ว่าเรื่องความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีลัทธิอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับจนกระทั่งขนาดที่เรียกว่าเด็กวัยรุ่นบางคนเขาคิดว่าไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเรามันเป็นผลผลิตของความสนุกสนานของพ่อของแม่เขาไม่ต้องการให้เราเกิดมาแต่ว่าเขาเกิดเราขึ้นมานะครับนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เป็นอันตรายมากถ้าสังคมความคิดแบบนี้มันแพร่หลายไปเนี่ยนะครับสังคมใดก็แล้วแต่ที่มันไม่มีรากฐานคุณธรรมอยู่นะครับไม่ช้ามันก็จะพังทลายในที่สุด
อาณาจักรโรมันอาณาจักรออตโตมันอาณาจักรใหญ่ๆที่เคยกรีกไก่ที่มันล่มสลายเพราะว่าศีลธรรมนะครับที่เป็นสิ่งรองรับความเจริญเนี่ยนะครับมันพังทลายและในที่สุดไอ้ธรรมนั้นก็พังสลายลงเพียงนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ร่วมกันนะครับของพวกเราทุกคนนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเข้าใจอิสลามไม่ต้องเข้ารับหรอกครับไม่ต้องเข้ารับหรอกครับขอให้เข้าใจก็เพียงพอนะครับผมเองทำงานที่มูลนิธิสันติชนผมก็บอกว่าผมไม่หวังว่าใครจะมาเข้ารับอิสลามหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามถ้าคุณเข้าใจเรานะครับแล้วเราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติจับมือกันร่วมกันสร้างความเจริญให้แก่สังคมไทยสืบต่อไปแล้วก็เราทั้งหมดทั้งคนที่ไม่เป็นมุสลิมและไม่ได้เป็นมุสลิมก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันผู้ที่เข้ารับศาสนาอิสลามในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าในภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเราก็จะมีคนเข้ารับศาสนาอิสลามจากการแต่งงานจากกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนที่เขาเหล่านั้นได้มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามแล้วก็จะมีในส่วนของคนที่เป็นมุสลิมเดิมเองนะครับที่มาเรียนกับเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมุสลิมเดิมบางคนอาจจะมาเริ่มต้นเรียนละหมาดเรียนอัลกุรอานกับเราเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ารับอิสลามของที่นี่เนี่ยนะครับจึงค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็หลายสาเหตุมากในการที่มาเข้ารับอิสลามสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสารสันตินะครับได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการอบรมผู้สนใจศาสนาอิสลามของมูลนิธิสันติชนตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีอาจารย์บรรจงบินกาซันเป็นผู้ที่คอยให้คำชี้แนะนะครับในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรหรือแม้แต่วิธีคิดในการที่เรานั้นจะนำเสนอให้กับบรรดามุอัลลัฟนะครับหรือบรรดาผู้ที่สนใจศาสนาอิสลามดังนั้นเนี่ยนะครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับจึงได้มีความสัมพันธ์อันดีกับทางมูลนิธิสันติชนนะครับในการที่เรานั้นได้นำโครงการดีๆอย่างนี้นะครับมาเผยแผ่ในภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับก็ได้นำหลักสูตรมาจากมูลนิธิสันติชนโครงการอบรมผู้สนใจศาสนาอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับทั้ง15นะครับแต่ว่าเรามาเพิ่มอีก1บทก็เป็น16สัปดาห์นะครับหากว่าท่านใดก็ตามที่สนใจนะครับที่อยู่ในภาคเหนือที่สนใจในการที่จะเรียนรู้ศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาได้ที่สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับมูลนิธิสารสันติสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นองค์กรพันธมิตรที่ใกล้ชิดของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนเพราะเราทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามแก่ผู้ที่สนใจเช่นเดียวกันอาจแตกต่างกันในด้านของพื้นที่การทำงานสภาพผู้คนรวมถึงปัญหาที่ต้องเจอความร่วมมือขององค์กรที่ทำงานเผยแผ่อิสลามนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย